ยเห็นแกอาบน้ำก็บอกทุกคนเมื่อนี่สิพาทุกคนไปพาแกอาบน้ำทุกคนไปเบิ่งน้ำกันมาค่ะจะมีวิธีการแนวใดในการพาแกอาบน้ำและจำเป็นบอที่จะต้องอาบน้ำให้แกทางหลังเขาจะกำลังไล่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยสบายดีทุกคนมาพบกับข้าพเจ้าปีใหม่สาวลาวอินยูเคมือนี่สิพาทุกคนไปเบิ่งวิธีการพาแก้อาบน้ำแต่ก่อนอื่นเฮาก็เอาแก้ของเฮาเนาะไล่ปะมาคั้งเหมียนบอนนี่ก่อนเฮาจะไปไล่หลายๆจุหลายๆคุมมาคั้งปลาไว้เพื่อกะเกียมทาอาบน้ำและนี่ก็จะเป็นหน้าตารถอาบน้ำเนาะจะเป็นรถแบบนี้ขั้นบักง่ายๆได้พี่น้องทั้งลุมที่ว่าเป็นหอยตรงโตยลงมาตัวนั้นจะเป็นอ่างอาบเนาะส่วนทั้งเทิงที่เป็นยาวๆน่าจะเป็นเวลาอาบแล้วแก้มันก็จะย่างออกมาส่วนนั้นตัวเป็นแท่งแดงๆนะแม่นแท่งน้ำน้ำมันจะเป็นน้ำระบบหมุนเวียนเนาะถ้าสมมติว่าเฮาจุ่มแก้ลงไปแล้วมันบกสิน้ำมันก็จะเติมเข้าไปใส่อ่างโดยอัตโนมัตินี่ล่ะสิได้ไปก่อนพี่น้องบอกนี่สิได้อาบน้ำก่อนนี่โตเทอร์คิวฟาร์มมี6ตัวตาปล่อยเพิ่นขึ้นน่ะฮัลโหลแจ็คสันสวัสดีกำลังกำลังอับโตเทิร์กนี่จะไหลไปก่อนเขาจะไล่มันขึ้นไปตามเส้นทางนี่ทุกคนย่างขึ้นไปเนาะขึ้นไปอยู่ในอ่างอาบน้ำก็คืออ่างอาบน้ำที่ทุกคนเห็นหันเป็นอ่างอาบที่ว่าข้าเจ้าใส่น้ำยาอาบน้ำแกะโดยเฉพาะน้ำยาอาบน้ำตัวนี้จะมีคุณประโยชน์ในการช่วยขับไล่พวกแมลงตัวหน่อยตัวใหญ่อย่างเช่นว่าโตเฮาโตเม็ดโตมันหรือว่าโตแม่งใหม่สนิทหน่อยๆที่อาศัยอยู่ขนแกะพี่น้องจะไล่พวกนี้จะขาพวกนี้เนาะเฮาก็จะจุ่มแกะลงไปประมาณ3ครั้งแต่เขาจะจุ่มบ่ได้ดนพี่น้องเขาจะจุ่มปั๊บประมาณบ่ฮอด2วิสําหรับพี่น้องเขาก็จะเอาขึ้นประมาณ3ครั้งหลังจากที่จุ่มเรียบร้อยแล้วเขาจะก็ปล่อยแกะออกไปทั้งข้างฝากนั่นแก้มันก็จะสั้น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 น้ำออกจากตัวมันก็จะเป็นวิธีนี้ที่ข้าเจ้าใส่อาบน้ำให้แกะก้งนึงนี่สามารถใส่แกะได้ประมาณ12ตัวแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสุดตัวเทิกที่ว่าต้องเฮ็ดต่างหากเลยแยกเข้ามาต่างหากก็ในฟาร์มเฮามีแกะตัวเทิกอยู่6ตัวเฮาก็เลยให้ตัวเทิกไปพร้อมกันส่วนตัวที่ทุกคนเห็นนี่มันสายพันธุ์ลาเฟลตัวนี้มันเฮาสามารถใส่ได้12ตัวต่อ1ครั้งเฮาก็จะเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่หาเป็นลูกแกะตัวน้อยๆมันสามารถใส่ได้ประมาณ20ตัวเอาจริงๆทุกคนเวลาในการอาบให้หันบ่ดนแต่ว่าเวลาที่ดนนั่นคือเวลาที่เฮาไล่ขึ้นพยายามไล่แกะขึ้นไปตามทางที่เฮากำหนดไว้ตัวนั้นมันจะดนแต่ว่าถ้าเวลาอาบน้ำโดยเฉพาะแล้วเวลาอาบน้ำก็บ่ได้ดนเนาะใส่เวลาเขาอย่างประมาณ1นาทีก็แล้วพี่น้อง1นาทียังสิโดนโพดเนาะเวลาจุ่มแท้ๆประมาณ10วิที่บอกพี่น้องก็เฮาแล้วแต่ว่าเฮาต้องปะดนๆเติบเพื่อว่าให้แกะมันสะเด็ดน้ําสิให้แกะมันสั่นน้ําออกและระบบน้ําของเขาเจ้าเนาะก็จะเป็นระบบน้ําที่เขาเจ้าต่อจากแท่งน้ําต่างหากพี่น้องเวลาเฮาจุ่มแกะลงไปมันบกเนาะหลังจากนั้นน้ํามันก็จะปล่อยออกมาจากแท่งมาเต็มขึ้นคือเก่าเฮาก็จะเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเบิดถูกโตหลังจากที่ว่าเอาเพิ่นอาบน้ําแล้วก็สิพาเพิ่นกลับไปทงหญ้าขึ้นคือเก่าต้องพาเพิ่นลงทางนี่เส้นทางที่เพิ่นที่ลงจะเป็นบันไดแบบนี้ทุกคนจะเป็นบันไดสแตนเลสมันก็จะย่างลงเป็นแบบนี้เลยตามสเต็ปของแกแต่ละโตก็จะย่างแบบนี้และที่สําคัญทุกคนมือนี่ยังไม่สาดดินฝาอากาศบ่เป็นใจพี่น้องฝนเล่นแต่ว่าเฮาได้นัดเขาเจ้ามาแล้วเนาะเฮาก็ต้องได้เฮ็ดให้มันแล้วแม้ว่าสิฝนสิฟ้าสิลมเฮาก็ต้องได้เฮ็ดเวียกของเฮาเวียกงานเกษตรกรฟาร์มพี่น้องมันบ่ได้ใส่ซีเมนต์เหลืองง่ายเนาะต่อให้มีแดดมีฝนมีลมเฮาก็ต้องได้เฮ็ดเพราะว่าอีหยังมันเป็นอาชีพจําเป็นที่เฮาจะต้องได้เฮ็ดและที่สําคัญทุกคนหลายคนว่าอาชีพเกษตรกรมันสบายมันก็บ่ได้สบายไปเบิดทุกเรื่องแต่ว่ามันอาจจะสบายแล้วก็สะดวกสบายไปจังนึงนั่นก็คือเฮาเป็นเจ้าตัวเองเนาะเป็นนายตัวเองเฮาอยากตื่นเช้าตื่นสวยก็สุดแล้วแต่เฮาเนาะถ้าว่าเฮาบ่อยากขยันแต่ว่าก็ดีจังนึงเนาะมันได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมและอีกอย่างนึงข่อยก็เป็นคนที่ว่ารักธรรมชาติเนาะมักใช้ชีวิตแบบบ้านๆแบบนี้เวลามันอาบแล้วแล้วเขาจะกระชี้เอามันปะยืนอยู่นี่
ไม่ไปเรื่อยๆทุกคนจนกว่าจะครบเบิดทุกตัวขมันชิวชิวยังหลายสุดอยู่ข้างหลังกระอาบจิ๊บสำหรับค่าใส่ใจในการที่ว่าจ้างเขาเจ้ามาอาบให้แม้นเขาเจ้าคิดโต 1.5 พาวต่อ1โต1ครั้งเพราะฉะนั้นก็คือเฮาก็ต้องคิดไล่ตามจำนวนแกะที่เฮามี 1.5 พาวเนาะคูณจำนวนแกะที่เฮามีมันก็จะตกเป็นจำนวนเงินที่เฮาจะต้องจ่ายให้เขาเจ้าผู้ที่เขาจะมาอาบให้นี่ก็จะเป็นราคาที่เขาเจ้าคิดกันนะแต่ว่าปกติแล้วพอของสามีแล้วก็จะบ่ได้อาบให้ทุกปีฮัลโหลเลิฟลี่ฮัลโหลฮาวอยู่ฮัลโหลฮัลโหลโคยิหลังจากอาบน้ำให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วก็ต้องไล่เพื่อนกลับขึ้นสู่ทุ่งหญ้าคือเก่าและแล้วก็เป็นแกะกลุ่มสุดท้ายพี่น้องที่ว่าเฮาจะนำเพื่อนกลับสู่ทุ่งหญ้านั้นเป็นสายพันธุ์ลาเฟลเขาจะบ่ได้เฮ็ดเบิดทุกคนถ้าจงไว้ประมาณ200กว่าตัวเนี่ยเพราะว่าอีหยังเขาจะเอาไปขายอาทิตย์หน้าเขาก็เลยบ่ได้อาบน้ำให้เพราะว่าถ้าเขาอาบน้ำให้เนาะเขาก็จะหักษามันป้าไหวแต่การเลี้ยงมันต่อไปเพียงจนกว่าอายุจะได้6อาทิตย์จึงสามารถเอาไปขายได้เพราะว่าน้ำยาที่ว่าตัวแกอาไปนะพี่น้องมันมีสารเคมีเนาะเพราะฉะนั้นก็คือต้องให้สารเคมีที่มันติดตัวคนแกนะพี่น้องเจือจางไปก่อนเวลาแกมันใช้ชีวิตอยู่น้ำทงยาช่วงนี้แห้งฝนลินตลอดเนาะพอข้าวเนาะพวกน้ำยาต่างๆมันก็ซึมมันก็ไหลไปพี่น้องเพราะฉะนั้นก็คือวิธีนี้เป็นวิธีที่เกษตรกรฟาร์มประเทศอังกฤษเขาเจ้าใส่กันเนาะในการไล่แมลงใหม่ต่างๆออกจากขนแกะเชิงว่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้สำหรับใครที่มักคลิปแบบนี้เกี่ยวกับเกษตรกรฟาร์มที่ประเทศอังกฤษและการท่องเที่ยวในขอบเขตประเทศอังกฤษหาคนได้ไปใช้ละคอยสีอัปโหลดลงให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันและติดตามชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งและคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้ซ้ํานี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย